ช้เทคนิคพอลิเมอร์เยื่อค่ะแล้วก็อาหารยีนที่เกี่ยวกับคนเค็มอะค่ะมาคัดเลือกจากต้นในแลบนี้อีกทีนึงนะคะจะประมาณนี้แล้วก็ทำเพื่อเศรษฐกิจที่นะคะรามทำกล้วยไม้ทำกล้วยอะค่ะเป็นรายได้ที่เป็นที่เป็นพืชเศรษฐกิจใช่ครับค่ะใช่สามารถทำได้คือว่าจะมีออเดอร์ไปเรื่อยๆว่าสั่งแค่รัดข้าวอย่างเงี้ยเราก็จะรับทำบอกสวนป่าสมุนไพรนะครับของเราก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะรวบรวมนะครับสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่เดิมกับสมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่สระแก้วนะครับที่เราพยายามจะรวบรวมให้มีความหลากหลายอยู่ในนี้นะครับครับในช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับมันก็ทำให้อาจจะดูว่ามันมีก็เลยครับความแข็งแรงมีใบไม้แต่ว่าข้างในพื้นที่นี้ครับตอนที่ก็จะมีความหลากหลายของพืชนะครับเยอะมากนะครับแล้วตอนหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมุนไพรก็จะขึ้นจะขึ้นมาครับลักษณะเราก็พยายามรวบรวมนะครับให้เป็นแหล่งวัตถุดิบนะครับก็คือเพื่อการศึกษาและวิจัยของเรานะครับของคณะและรวมถึงสมุนไพรบางตัวนะครับที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เอาไปขยายผลครับก็คือไปลงแปลงครับสำหรับด้านนี้ก็เป็นโรงเรือนข้อชำนะครับไว้สำหรับอนุบาลกล้าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าพืชอื่นนะครับที่ทางคณาจารย์เราได้ทำนะครับก็จะมีหลายชนิดอยู่ในนี้ครับก็เป็นไปตามฤดูกาลช่วงนี้ก็จะเป็นมีหลายอย่างครับอันนี้เราจะมีเป็นกล้านะครับฟ้าทลายโจรที่เราจะทำเป็นแปลงสาธิตด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแปลงวิจัยนะคะสำหรับทดลองชนิดของพืชอาหารสัตว์กับความถี่ในการตัดนะคะพืชวงถั่ว3ชนิดคือฮามาต้าท่าพาแล้วก็ถั่วอัลฟาฟ่าค่ะซึ่งมีโปรตีนสูงเราก็เป็นงานวิจัยที่บูรณาการร่วมกับด้านสัตวศาสตร์ก็คือการเลี้ยงแพะเนื้อนะคะก็จะมีทดสอบความถี่ในการตัดที่4อายุคือ30 40 60 75วันค่ะก็ถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจนะที่ทางบางแสนหรือว่าทางจันทบุรีทำงานวิจัยร่วมกันได้เหมือนไม้ดอกเหมือนกันก็ที่นี่อย่างนี้นะคะก็คือเป็นจากแบบทั้งหมดเลยแล้วก็ลงมาตัดสภาพส่วนอันนี้จะเป็นวิชาเรียนเป็นสูตรผักของนิสิตแล้วค่ะวิชาเกษตรผักนะคะก็ให้นิสิตทดลองปลูกแล้วก็เอาเงินเป็นรายได้เลี้ยงขังเดี่ยวเนื่องจากว่าเราอยากดูปริมาณการกินได้ของสัตว์ว่าแต่ละตัวกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นต้องเป็นครอบขังเดี่ยวในขณะที่ข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะทำเป็นการลองเก็บมูลเก็บฉี่เพื่อที่จะดูว่าการกินได้ของอาหารหรือพืชอาหารสัตว์ที่เราปลูกเนี่ยค่ะสัตว์มันกินมากกินน้อยค่ะแล้วอันนี้แพะอายุกี่เดือนแพะเนื้อค่ะประมาณ5เดือนค่ะ5เดือนอ๋อยังเด็กอยู่ใช่ค่ะคือการเลี้ยงแพะบางทีจำเป็นต้องความเกี่ยวข้องกับตัวของเกษตรกรเวลาที่จะขายอะค่ะว่าเขาขายในช่วงอายุประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเลยช่วงโกลด์เคิร์ฟไปแล้วเนี่ยค่ะมันไม่เหมาะกับการที่จะขายตัวน้ำหนักแพะนั้นอันนี้ก็จะมีรางน้ำให้กินแบบแอดิพิตามนะคะที่ให้กินแบบอิสระให้กินเต็มที่อันนี้จะเป็นแพะเนื้อผ่านลูกผสมพื้นเมืองแล้วก็แอนโกโนเบียนค่ะเราได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะที่ทำงานวิจัยร่วมกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันน้องแพะ5เดือนครับยังเป็นเบบี้อยู่น่าจะขุนอยู่ประมาณ2เดือนก็จะปล่อยขายได้